ค้ชอ้นเผยสิ้นเดือนรู้ผลกลุ่มทุนต่างชาติเทคเคโรโค้ชโยงคุมซีเกมซองฟอร์มดาวรุ่งบอลสศิษย์แจ้งเหตุตัวหลักหายไปไหนโค้ชอู๊ดขอเวลาอีกไม่นานการท่าเรือที่งดงามจะคืนกลับมาคุ้นๆทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์ลิขิตไว้แล้วครับโค้ชโยงรับเหมาคุมซีเกมพุ่งชิงแชมป์เอเชียเพื่อความต่อเนื่องของทีมชาตินะครับโดยตอนนี้เนี่ยโค้ชโยงก็ได้ตระเวนไล่เช็คฟอร์มนักเตะที่อยู่ในข่ายมาร่วมทัพ U23 ครับล่าสุดบอลไทย .com ก็ได้รายงานนะครับว่าโค้ชโยงก็เตรียมที่จะไปชมเกมเมืองการพบสุโขทัยเพื่อเช็คฟอร์มเหล่านักเตะอย่างกันตพลคีรีแรงกองหน้าเมืองการนะครับลีออนพิชยะเจมรวมถึงแม็กซิมิเลียนสไตล์เบลเออร์ของสุโขทัยด้วยในรายของสไตล์เบลเออร์ครับน่าจะเป็นคนที่โค้ชโย่งอยากเห็นฟอร์มมากที่สุดครับหลังจากกองหลังลูกครึ่งเยอรมันถึงแม้จะอายุแค่20ปีเนี่ยแต่ก็ได้รับหน้าที่เป็นคนยิงจุดโทษของทีมครับซึ่งเจ้าตัวทำไป6ประตูกับ5แอสซิสต์ครับและยังสามารถเล่นได้ในตำแหน่งปีกขวาและแบ็คขวาอีกด้วยผ่านเดือนนี้คงดีขึ้นหรือเปล่าครับทางไทยรัฐได้ลงสถิติ2เดือนอาถรรพ์ของโค้ชอู๊ดครับปีก่อนในลีกเนี่ยเดือนมกราคมกุมภาเล่น8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4ครับปีนี้นับถึงเกมเชียงใหม่เล่น6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3ครับฝั่งโค้ชอู๊ดหลังเกมแพ้เชียงใหม่ก็ได้บอกว่าลูกทีมพยายามเต็มที่แล้วครับแต่เสียประตูง่ายไปตอนนี้ทีมมีปัญหาเรื่องของความมั่นใจฟุตบอลนักบอลเนี่ยลงไปเล่นไม่ใช่โค้ชลงไปเล่นเรื่องแทคติกเราใส่ให้ได้แต่เรื่องความมั่นใจต้องมาคุยและหาทางแก้กันและต้องเรียกความมั่นใจให้เร็วที่สุดก่อนเจอบุรีรัมย์เสาร์นี้ครับพร้อมปิดท้ายด้วยนะครับขอโทษแฟนบอลและมาดามแป้งที่เก็บ3แต้มไม่ได้อยากให้เป็นกำลังใจให้กันและกันในเวลาที่เราต้องฝ่าวิกฤตครับไปต่อกันที่ชลบุรีครับบอสบอลอย่างคุณบอลสศิษย์ก็แจงเหตุที่ชลบุรีขาดแข้งหลากหลายคนในเกมล่าสุดนะครับเขาก็บอกครับว่าปัญหาเดิมๆของเราคือการบาดเจ็บของผู้เล่นหลักหลายๆคนนะครับทำให้เด็กๆที่ลงไปเล่นฟอร์มก็ยังไม่สม่ำเสมอเราต้องให้เวลาเขาแก้ไขกันต่อไปส่วนชาติมงคลบาดเจ็บกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแพทย์ให้พัก2สัปดาห์เดนิสมุยโลก็น่าจะ2สัปดาห์เช่นกันทำให้ไม่สามารถส่งลง11คนแรกเลนาโตเคลิชก็บาดเจ็บต้องเปลี่ยนออกครับจีดีคันยุคก่อนแข่งเขาไม่ได้มาซ้อมเพราะภรรยาคลอดลูกนะครับมีหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บทำให้ทีมเราไม่สมบูรณ์พร้อมกับปิดท้ายด้วยนะครับว่าเกมเจอสุพรรณบุรีต้องมีแต้มกลับมาให้ได้นะครับก็ขอให้นักเตะที่บาดเจ็บหายไวๆนะครับพี่บอลไว้มีโอกาสจะขอชวนพี่บอลกับโค้ชเตี้ยมาออกรายการร่วมกันซะหน่อยฝั่งเทโลครับโค้ชอ้นยืนยันเป้าหมายปีนี้นะครับขอรอตกชั้นพอส่วนเรื่องทุนต่างชาติก็มีการอัปเดตครับว่าไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายรู้แค่สิ้นเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นสมมุติการร่วมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนะครับโปลิสกับปารีสเนี่ยก็ดูเข้ากันอยู่นะขอรวมเป็นโปลิสแชงชักแมงนะไม่ใช่ขอรวมเป็นโปลิสแซงเทโลอะไรอันนี้งงไปหมดเลย2ข่าวสุดท้ายครับย้อนหลังวันวาเลนไทน์ก็ต้องขอแสดงความยินดีเรื่องราวของความรักด้วยนะนักเตะของเมืองทองอย่างวงศกรชัยกุลเทวินครับได้ลูกชายฉลองวันวาเลนไทน์ตั้งชื่อน้องว่าน้องอัลลันนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงส่วนฝั่งท่าเรือก็ได้มีการโพสต์แสดงความยินดีกับเจ้าแม็กจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมนะครับก็จดทะเบียนสมรสกับครูปอนหลังจากคบกันมานานครับเขาเรียกว่าเสือถอดเขี้ยวเจนพบโพขีก็ได้มั่นกับแฟนสาวแล้วก็เตรียมแต่งงานหลังบวชด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องวุ่นๆวัยรุ่นผีแดงครับทางเพจอีจันแชร์คลิป TikTok ของคุณครูเจ้าของยูเซอร์นิวกูเบนนะครับว่าเป็นเด็กนักเรียนมาฟ้องว่าถูกเพื่อน2คนล้อแมนยูกากเฮ้ยแมนยูกากสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนบอลเป็นอย่างมากครับขอดับก็ว่าแมนยูกากครับในคอมเมนต์ดูเหมือนว่าคุณครูจะเป็นแฟนหงแดงด้วยถ้าหงแพ้น้องๆอย่าบอกว่าหงกากนะครับเดี๋ยวจะติดศูนย์กันเอาเห็นก็บอกว่าเด็กไม่โกหกเพื่อนๆว่ายังไงลองคอมเมนต์แล้วกันแต่ที่แน่ๆเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ต้องถึงเรื่องเด็กนะเชลซีเป็นแชมป์ยุโรปแล้วก็เป็นแชมป์สโมสรโลก ทุกคนไม่ต้องเถียงกันคือเก่งที่สุดในโลกจบทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ